ย้อนกลับไปเมื่อ21พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเรื่องราวที่หลายคนก็ตั้งข้อคำถามเกิดขึ้นในพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมินะครับมีชาวไทยท่านหนึ่งเป็นสัญชาติเบลเยียมนะเดินทางเข้าไทยมาและปรากฏว่าเธอก็โพสต์เรื่องราวเนี่ยครับบอกว่าไม่ควรเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีการถูกเรียกเก็บภาษีนะครับหรือสำแดงภาษีเนี่ยจากกระเป๋าแบรนด์เนมที่ตัวเธอเนี่ยใช้นะราคา 200,000 กว่าและโดนเก็บไปประมาณ 68,929 บาทที่สุวรรณภูมิเรื่องราวนี้เกิดขึ้นโดยคุณณัฐธิดานนสิรินะครับอย่างที่บอกเป็นชาวไทยถือสัญชาติเบลเยียมด้วยเมื่อ21พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วเธอก็เล่าให้ฟังนะครับทีมข่าวบอกว่าเนี่ยวันที่เดินทางกลับเข้าไทยซึ่งปกติแล้วเธอจะไปกลับอันนี้เป็นประจำนะครับเธอไปประกอบธุรกิจเปิดห้องเสื้อผ้าเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังออกแบบชุดราตรีจัดแฟชั่นโชว์ที่เบลเยียมมานานร่วม15ปีได้แล้วรอบนี้ตั้งใจจะกลับมาอยู่สัก10วันได้และอย่างที่บอกไปเธอเขียนบอกว่าพอมาถึงสุวรรณภูมิก็ต้องผ่านตม.ใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขาตรวจพบกระเป๋าแบรนด์เนมหรูเป็น Hermes Birkin 30สีดำซึ่งย้ำว่าเธอบอกว่าซื้อมาใช้เองที่เบลเยียมตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วพอตีเป็นเงินไทยมันเกือบ 300,000 ไงพอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบต้องมีการสำแดงใช่ไหมครับหลายคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีปรากฏว่ามันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าอ๋อทรัพย์สินนี้ราคาเกินกว่า 20,000 บาทเลยต้องเสียภาษีนำเข้ามูลค่ากว่า 68,000 นี่คือสิ่งที่เธอฝากเอาไว้ถึงมาตรการของภาครัฐไทยครับคือตกใจมากคือทราบนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องเสียภาษีถ้าในกรณีคุณไปเที่ยวแล้วคุณก็ซื้อแล้วคุณก็นำเข้ามาที่จะเอามาจำหน่ายหรือว่ามันเป็นของที่ราคาสูงเกิน 20,000 แต่ในกรณีของเราเนี่ยเราคิดว่าเราถือเราใช้อยู่แล้วเราก็ตกใจสำหรับคนที่ถือ2สัญชาติหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะคิดยังไงคะคือแบบมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์จริงๆกรมศุลกากรต้องมีมาตรการรองรับทางส่วนของตรงนี้นึกออกไหมคะเพราะว่าอย่างตอนนี้กรณีนี้เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเขาก็จะกลัวกันว่าเอ้ยจะโดนไหมเนี่ยครับผู้ชมเชื่อไหมผมเข้าไปเช็คในที่กรมศุลนะผมก็ตกใจเหมือนกันคือมันเกณฑ์เขาระบุเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าเขาชี้แจงนะกรมศุลเนี่ยบอกว่าทรัพย์สินที่ทุกคนนำเข้าติดตัวเข้ามาเนี่ยคุณต้องสำแดงนะถ้ามันมีมูลค่าเกินกว่า 20,000 บาทอันนี้จุดนึงนะส่วนถ้าเป็นของที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์หมายถึงว่าคุณจะเข้ามาขายเอามาประกอบธุรกิจนู่นนี่ซื้อมาหลายชิ้นเขาจะมีกำหนดเอาไว้เนี่ยแม้ว่าจะมีมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาทแต่ก็ต้องเสียภาษีด้วยนี่แหละครับเนี่ยเป็นแบบนี้ด้วยแล้วกรณีกระเป๋านำเข้าราคาหลักล้านดูด้านล่างนะผู้ที่นำเข้าต้องมีประวัติการเดินทางเข้าออกไทยเป็นประจำและผู้ที่นำเข้าต้องมีใบเสร็จกล่องถุงผ้าใบรับประกันมาแสดงให้ครบตีก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าเชิงพาณิชย์คือเอามาขายว่าก็เถอะเนี่ยต้องเสียภาษีศุลกากร20%ของราคากระเป๋าด้วยแต่ละอัตรามันจะต่างกันไปนะครับมันมีทั้งกระเป๋านาฬิกาเครื่องสำอางเข็มขัดอะไรแบบนี้แต่เนี่ยเดี๋ยวจะดูเพิ่มเติมนี่กระเป๋า120นาฬิกา105เครื่องสำอาง130เข็มขัด130แล้วต้องบวกวัตรอีก 7% คือบอกง่ายๆว่าคนที่ตั้งคำถามคือว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันซื้อมาฉันใช้เองอ่ะคือฉันใช้เองอ่ะไออันที่ฉันใช้เองอ่ะแล้วฉันก็หิ้วไปหิ้วมาเนี่ยแต่ราคามันเกิน 20,000 เนี่ยมันไม่น่าจะต้องจ่ายไหมอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งเดี๋ยวขอไปเช็คอีกทีนึงน่าจะได้พูดคุยกับท่านเทพดีเพื่อความกระจ่างชัดด้วยนะครับในจุดนี้ต่อไปนะย้ำว่าไอ้จุดหนึ่งที่เกิน 20,000 แต่ว่าใช้เองอ่ะไม่ได้เชิงพาณิชย์มันไม่ควรจะเสียไหมเดี๋ยวรอความชัดเจนแล้วเดี๋ยวสอบถามให้จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ